ทราบว่าศัตรูตัวร้ายตั้งค่ายอยู่ที่จิตระเบิดที่จะทำลายศัตรูให้สิ้นซากเมื่อไรจึงจะมีพลังอำนาจพอปัญญายังไม่แหลมทันใช่ไหมเจ้าคะจิตยังไม่คลายจากอุปทานทั้งสิ้นใช่ไหมเจ้าคะเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ดีเรื่องการละถอนไปวางก็ดีจะไปพูดถึงของสิ่งเหล่านี้มันเป็นปลายแถวมันปลายเหตุไม่จำเป็นจะพูดถึงของสิ่งเหล่านี้ให้เสียเวลาเปล่าๆเราพูดกันนี่ก็พูดกันเรื่องความรู้จริงเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงต่างหากเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงเมื่อใดอุปทานมันจะอยู่ได้เมื่อไหร่ถอนกู้เดียวนั่นแหละอยู่ได้อะไรง่ายนิดเดียวเรื่องถอนตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่เรื่องจริงเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าจะพยายามสอนธรรมะให้พุทธบริษัทฟังสอนความจริงให้บุคคลมีความเข้าใจในความจริงทั้งหมดที่ไม่อยู่ในส่วนตัวและคนอื่นทั่วไปในโลกนี้สิ่งนี้เป็นความจริงทั้งหมดให้มันพี่หน้าให้เข้าใจเห็นจริงทั้งหมดนั่นเมื่อเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วเมื่อใดนั่นแหละการละถอนปล่อยวางมันที่ยากอะไรเรื่องละการละถอนปล่อยวางมันง่ายตายไปนี่เรายังไม่เห็นจริงคุมละคุมถอนปล่อยวางมันละไม่ได้หรอกมันละไม่ได้มันวางไม่ได้ถอนไม่ได้เพราะเราไม่เห็นจริงเห็นจริงอย่างเดียวเท่านั้นแหละเรื่องละถอนปล่อยวางไม่มีปัญหาอะไรเลยมันง่ายแต่ไปยุ่งยากทำไมเรื่องการละการถอนอาจารย์มาไม่ได้สอนละสอนนั่นเนี่ยสอนความจริงต่างหากเรื่องการละสอนเบาบางไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องขี้ผงก็แล้วกันเรื่องใหญ่คือเรื่องรู้จริงเห็นจริงเนี่ยเรื่องใหญ่ที่นี่ทำอย่างไรจะให้ใช่ปัญญาพิจารณาธรรมะทั้งหมดนั้นน่ะพยายามให้จิตใจเราที่ไม่อยู่เนี่ยเห็นจริงตามเป็นจริงตามปัญญาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนเกิดความแยบคายนั่นแหละความละถอนไปวางว่าที่เรื่องใหญ่กระบอกเล่ายังไงเรื่องว่าเราเคยติดอยู่ห้องแอร์หลังเนี้ยเคยติดมานานเป็นเดือนเป็นปีแล้วนี่เราคนนึกว่าสบายเต็มโขแล้วนอนห้องแอร์สบายสบายติดสุขติดสบายอย่างนั้นน่ะไม่อย่างนี้ไปไหนน่ะอยากอยู่ที่นั้นน่ะแต่เมื่อเห็นว่าบังเอิญเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในข้างบ้านของเรารับประกันห้องแอร์ไม่ประโยชน์เลยคนที่ติดสุขติดแอร์นั่นแหละจะกระโดดก่อนงูเขาไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะไปที่ไหนเนี่ยไม่จำเป็นจะไปบอกคนอื่นนะว่านี่ไฟกำลังไหม้บ้านฉันให้ฉันอยู่นี่หรือเปล่าไม่ต้องถามไปทั้งสิ้นน่ะรับประกันว่าคนที่ห้องแอร์ที่ติดสุขนั่นแหละจะกระโดดปึ้งเดียวนั่นแหละไปเลยไม่ต้องไปถามใครเราแต่นี้ขึ้นไปหนีขอให้เห็นจริงเถอะว่าเป็นไฟกำลังไหม้จริงเถอะคนพอเห็นไฟจริงกันแล้วจะกระโดดเพียงเดียวนั่นแหละไม่อยู่จะอยู่ทำไมความยึดมั่นถือมั่นในห้องแอร์จะขายทันทีในช่วงนั้นตอนเห็นไฟขึ้นมาประจำตัวนั่นแหละก็คิดตัวนั่นแหละนี่เหมือนการการภาวนาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องอุปทานนี่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเห็นจริงแต่เป็นจริงเห็นจริงเมื่อไรการยึดถอนปล่อยวางมันทั่วเดียวน่ะถอนทลักทั้งคนเลยใช่เรื่องหัวใจเรื่องยากเรื่องถอนวางเรื่องถอนเรื่องปล่อยเนี่ยเรื่องว่าพูดในเกี่ยวเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สอนง่ายๆด้วยอย่าไปข้ามขั้นตอนการปฏิบัติจะเต็มมุ่งหวังเรื่องการละถอนปล่อยวางอย่าไปคิดให้มากนะมันถอนไม่ขึ้นหรอกข้าว่ามันยังไม่ถึงที่จะขึ้นมันต้องพอตัวในการถอนก่อนมันจะถอนได้